คือหมอทำไมได้พูดง่ายๆว่าโอ้โหเหมือนยาสามัญประจำบ้านเหมือนเป็ดเลยพี่ว่าเป็นให้ทุกอย่างเลยนะแม้กระทั่งทำคลอดมาตรงอนามัยปั๊บมันจะออกอยู่แล้วหัวเริ่มโผล่มาอย่างเงี้ยนะถ้ามันจำเป็นต้องทำหมดอ่ะขนาดหมูในท้องเสียนี่นะยังมาหาหมออนามัยเลยนะก็ให้ยาคนไปก็ปรากฏว่าโอ้มันหายนะทุกอย่างมันต้องจบที่เราคือนันทมิตรนันทเสนทั้งชีวิตก็เป็นหมออนามัยมาตลอดนะครับเป็นบุคลากรที่ทำงานด้านสาธารณสุขอยู่ระดับหมู่บ้านตำบลชาวบ้านเขาเรียกหมออนามัยก็บรรจุวันที่1ธันวาคม31ณวันนี้ปี66ก็บวกลบเอาเองนะครับว่าการเป็นหมออนามัยมาทั้งชีวิตเนี่ยก็ถือว่ายาวนานมีความสุขไหมกับการเป็นหมออนามัยนี่อย่างน้อยเราก็เป็นลูกชาวบ้านเนาะอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาทั้งชีวิตนะพอมีการกฎหมายการถ่ายโอนรอพสตสู่อบจเราก็ย้ายสังกัดมาอยู่ที่อบจคือหมออนามัยนี่พูดง่ายๆว่าจบมาใหม่ๆนี่ก็ต้องไปอยู่ที่กันดารก่อนที่ลำบากการไปอยู่ในพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยนะบางแห่งก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถโดยสารนะโอ้โหเราก็ต้องอาศัยชาวบ้านเนาะอาศัยอยู่ไปตามชนบทนะแล้วเราไปนอนอยู่ปั๊บเนี่ยใช่ไหมครับไปนอนอยู่กลางคืนเนี่ยชาวบ้านเรียกอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องไปอ่ะใช่ไหมครับโอ้โหเป็นโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ต้องทำทุกเรื่องนะหมอทำไมนี่มันเหมือนกับมันมีคำที่บอกว่าหมอทำไมทำทุกอย่างนะทั้งส่งเสริมรักษาป้องกันฟื้นฟูเพราะมันเหมือนมีเพลงอ่ะนะบอกว่าคนจนไม่มีสิทธิ์เจ็บป่วยคนรวยเจ็บป่วยทุกวันคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะทุกอย่างมันต้องจบที่เราโอ้โหเหมือนยาสามัญประจำบ้านเหมือนเป็ดเลยพี่ว่าเป็นให้ทุกอย่างเลยนะทำได้ทุกอย่างเลยโอ้โหทุกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นการเย็บแผลฝ่าฟีนะจ่ายยานะครับแม้กระทั่งทำคลอดถ้ามันจำเป็นต้องทำหมดอ่ะนะทำหมดแต่ว่าเราก็อาศัยใบประกอบโรคศิลปะของนายแพทย์สจ.เนาะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงทำมาครับนะเคยทำหมดนะเพราะว่าหมอละไมรุ่นเก่าๆเขาเรียนมาหมดนะแต่รุ่นใหม่นี่หลังจากพัฒนาเป็นอะไรสิรินธรเนี่ยนะเรียน4ปีจบปริญญาตรีรุ่นพี่เนี่ยมันเรียน2ปีไงก่อนหน้าพี่เรียนปีครึ่งนะโอ้มันก็ถือว่าเราได้ฝึกมานะตามหลักเนี่ยช่วงหลังๆนี่คือเป้าหมายเขา 100% ต้องคลอดที่โรงพยาบาลนะครับแต่ตอนนั้นพี่จบมาประมาณปี31นะพื้นที่ลำบากนะเขาก็หารถหาอะไรไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับแต่มันมาตรงอนามัยปั๊บมันจะออกอยู่แล้วหัวเริ่มโผล่มาอย่างเงี้ยนะก็อย่างนี้เราก็ต้องทำเลยนะต้องทำเลยมันก็ถือว่ามันตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นแล้วมันก็เด็กก็รอดด้วยนะไม่เฉพาะคนนะขนาดหมูในท้องเสียนี่นะยังมาหาหมออนามัยเลยนะที่นะเราก็คิดดูว่านะไม่ได้เรียนมานะเราไม่ใช่สัตวแพทย์นะก็ให้ยาคนเนี่ยแต่เราก็มาคำนวณดูว่าเอ๊ะมันหมูนี่มันตัวใหญ่กว่าคนใช่ไหมเราต้องน่าจะให้ปริมาณเยอะไปหน่อยก็ให้ยาคนไปก็ปรากฏว่าโอ้มันหายนะชาวบ้านเขาบอกหมอนี่เก่งกว่ารักษาไว้ทั้งหมูอย่างเงี้ยคือเรื่องเล่าเนี่ยมันพูดได้ง่ายว่ามันถึงเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะทุกอย่างเนี่ยถ้าเขาสมัครใจนะถ้าเขาเต็มใจและเขาได้ตระหนักเนี่ยนะอย่างน้อยการตรวจเอนไซม์ตับทำให้เขาตระหนักนะรู้ว่าตับมันเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีแล้วมันต้องลดละหรือว่าต้องเลิกอย่างเงี้ยนะแล้วเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็จะเกิดเคสตัวอย่างขึ้นมาคนก็บอกเล่ากันต่อไงถ้าอยู่ๆบอกเลิกเล่านะงดเล่าข้อมูลสารนะแล้วก็ถ่ายรูปแจกใบประกาศนียบัตรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเรื่องของอุบัติเหตุทางท้องถนนเรื่องเมาไม่ขับแล้วเลยนะเราก็มีการเตรียมการไว้นะสำหรับเคสฉุกเฉินเคสอะไรพวกนี้นะหรือว่าหมออนามัยเราเป็นหน่วยบริการด่านแรกที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนมันเข้าง่ายไงเวลามีอะไรชาวบ้านเขามาพูดคุยปรึกษาอันนี้คือชีวิตหมออนามัยที่ผ่านมานะพี่ว่านะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today